ในกรณีที่เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นนะคะกลุ่มคนร้ายเนี่ยมักจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติแล้วก็มีเครือข่ายหรือว่าคนไทยเองก็ตามที่อาจจะแบบวงจรสำคัญที่จะตัดวงจรนี้ได้คือบัญชีมาก็มีส่วนค่ะการโยกย้ายเงินเนี่ยค่อนข้างเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลายกรณีนะคะเขาก็จะหลอกเราไม่ใช่โอนเงินในรูปแบบปกติก็จะให้โอนเงินการแลกเปลี่ยนการใช้เงินเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบสินทรัพย์ดิจิทัลดังนั้นกระบวนการติดตามมันค่อนข้างที่จะใช้กระบวนการใช้ระยะเวลาดังนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะดำเนินการแล้วพยายามดำเนินการเป็นอย่างมากเลยก็คือการแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดสถิติปัญหาตรงเนี้ยลดจำนวนประชาชนที่จะตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มคนกลุ่มนี้ให้ได้มากที่สุดค่ะค่ะแล้วมีคำแนะนำยังไงอยากจะเพิ่มเติมให้กับท่านผู้ฟังเพิ่มเติมอีกเชิญได้เลยค่ะอันดับแรกค่ะต้องยืนยันตัวบุคคลตัวตนของคนที่เรากำลังมีปฏิสัมพันธ์หรือคุยผ่านช่องทางออนไลน์ให้ได้ก่อนค่ะการที่เราจะเชื่อใจใครสักคนนะคะเราต้องยืนยันตัวบุคคลให้ได้ว่าเขามีตัวตนจริงๆทีเนี้ยหลายคนก็อาจจะเอาชื่อของคนเนี้ยเอารูปโปรไฟล์อะไรอย่างเงี้ยข้อมูลต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตซึ่งมิจฉาชีพกลุ่มนี้ค่ะเขาสร้างแพลตฟอร์มปลอมข้อมูลบริษัทปลอมให้เราเห็นว่าเอ้ยเขาก็มีตัวตนจริงๆนะเป็นผู้บริหารของบริษัทอันนี้คือในยกตัวอย่างนะคะคือเขาสร้างแผน1แผน2มาแล้วเราควรจะต้องมีสติแล้วก็หาข้อมูลให้ลึกไปก่อนนั้นยืนยันตัวตนให้ได้จริงๆว่าเขามีตัวตนจริงๆในอันดับที่2ในประการที่2ค่ะแพลตฟอร์มต่างๆที่เราจะลงทุนออนไลน์นั้นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนจริงๆซึ่งตอนนี้ผู้เสียหายมีจำนวนมากแล้วก็ค่อนข้างมีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับแพลตฟอร์มปลอมรวมถึงรูปโปรไฟล์ปลอมๆนะคะอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตค่อนข้างเยอะแล้วเราควรจะหาข้อมูลแล้วก็หาว่าบริษัทนั้นแพลตฟอร์มนั้นมีการจดทะเบียนที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะอันดับสุดท้ายค่ะจะเป็นเรื่องของว่าใจเย็นๆในก่อนที่เราจะทำการโอนเงินไปหรือว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนไปค่ะอย่างเรื่องการพนันเนี่ยเราสามารถเตือนได้ว่าการพนันเนี่ยมันทำให้ส่งผลเสียนะอาจจะทำให้เราหมดตัวได้แต่จริงๆพอเป็นเรื่องของความรักเราต้องยอมรับว่าเรื่องของความรักเนี่ยเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนเราไม่สามารถห้ามใครไม่ให้รักใครได้ค่ะตำรวจเองก็ไม่สามารถที่จะห้ามคุณให้ไปหลงรักใครได้แต่ทีเนี้ยเราต้องใจเย็นๆนิดนึงค่ะบางทีการปรึกษากันกับคนรอบข้างหรือว่าการเตือนเพื่อนเห็นเพื่อนคุยกับใครก็เราไปเตือนให้สติเพื่อนสักนิดนึงค่ะเป็นการช่วยเหลือกันเพื่อพยายามที่จะลดจำนวนคนที่ตกเป็นเหยื่อให้ได้ค่ะโอเคแล้วตอนนี้เนี่ยเรามีกลไกหรือว่ามีวิธีที่จะจัดการกับปัญหานี้เพิ่มเติมยังไงพอเห็นปัญหาแล้วค่ะว่ามันอาจจะดูเหมือนว่าแก้ยากเพราะว่าอย่างที่ท่านรองโฆษกบอกว่าก็เป็นต่างชาติด้วยแล้วก็เป็นตัวปลอมอะไรต่างๆเรามีกลไกเลยที่จะแก้ปัญหาตรงนี้อุดช่องโหว่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ค่ะทางนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะก็เน้นย้ำให้มีการประชาสัมพันธ์เตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนนะคะไม่ใช่แค่รูปแบบลงลักออนไลน์ค่ะแต่รูปแบบกลโกงของคนร้ายทางอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยมีทั้งสิ้นถึง18วิธีในปัจจุบันนะคะซึ่งในอนาคตเดือนหน้าเนี่ยอาจจะเป็นวิธีใหม่ๆที่เขาพัฒนาขึ้นมากกว่านี้นะคะดังนั้นค่ะขอความร่วมมือประชาชนที่พบเห็นบุคคลใดเว็บไซต์ใดมีพฤติกรรมดังกล่าวนะคะสามารถแจ้งเบาะแสไปที่สายด่วนกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นะคะที่1441หรือ0 PCT 0818663000ค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะท่านรองโฆษกค่ะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรียนเชิญพูดคุยกันต่อนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ